ไปกลับไปเล่นเกตอีกรอบหนึ่งโอ้ดีคุณโอติคนนั้นรับมือยากจริงๆไม่คิดว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตของมาริโกนี่เขาจะเลือกการเข้าสู่ตลาดแบบนี้นะใช่เขาใจกล้าเหมือนกันนะแต่ก็เพราะความกล้าเนี่ยแหละเลยทำให้เขากลายเป็นโอติอัลฟาฟาอย่างทุกวันนี้มาแต่ชัยชนะก็ยังไม่ได้เอ็นเอียงไปทางไหนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะตะโกนดังแค่ไหนเสียงของมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรโทพาสสายที่ฉันให้เธอโทรไปหามีการตอบกลับบ้างไหมอีกฝ่ายตอบกลับแล้วต่อจากนี้อีกสักพักแต่คงอีกสักพักกว่าจะมาถึงงั้นก็ดีเลยยังไงน้ำหวานก็ต้องเสิร์ฟหลังยาพิษอยู่ดีอยู่แล้วดูท่าครั้งนี้คงจะประหยัดเวลาและข้ามช่วงแลกเปลี่ยนแอปเปิ้ลไปแล้วสินะสับอะไรใครใช้ให้อีกฝ่ายเป็นนักธุรกิจจอมกะล่อนจอมละมบกันล่ะลำพังแค่แอปเปิ้ลจืดชืดลูกเดียวคงแก้ปัญหาไม่อะไรไม่ได้หรอกคำพูดนี้ดูเหมือนจะเผลอทำร้ายตัวเองซะแล้วสิจู่ๆฉันก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาโทพาสเธอว่าไพนาโกนี่เป็นสินทรัพย์คุณภาพสูงไหมเครดิตดีกำไรมหาศาลและมีแนวโน้มในการพัฒนาถึงจะประสบกับภัยพิบัติครั้งนี้แต่ก็ยังเป็นสินทรัพย์คุณภาพอันดับหนึ่งในกาแล็กซี่อย่างไม่ต้องสงสัยใช่แล้วล่ะแต่ที่ฉันอยากจะถามคือถ้าว่ากันตามรสนิยมของเธอแล้วโปรเจกต์นี้อาจจะน่าเบื่ออยู่ไม่ใช่หรอก็ใช่อยู่ถ้าไม่ใช่เพราะอวินชลินลากฉันมายังไงฉันก็ไม่มีวันมาที่นี่แน่แต่เธอเชื่อใจเขามากขนาดหินศิลาที่ล้ำค่าดั่งชีวิตสำหรับพวกเราเธอก็ยังไว้ใจมอบให้เขาเอาไปเดิมพันเลยนี่นะคุณก็เหมือนกันไม่ใช่หรอคุณเจดถ้าคนเราไม่วางเดิมพันหินศิลาของคุณก็คงไม่สามารถเข้ามาได้อย่างราบรื่นแบบนี้และคงไม่ได้เห็นความปรารถนาที่หลับไหลในความฝันเพื่อรับชิปสำหรับการเจรจาหรอกเพราะงั้นฉันเลยยินดีที่จะให้หินโทพาสมาช่วยกบเกลื่อนให้พวกคุณด้วยช่างเป็นเกมหมากที่ยิ่งใหญ่ดีจริงๆถ้าเจ้าเด็กคนนั้นตั้งใจจะทำอะไรแล้วใครจะห้ามเขาฮะใครก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกแม้แต่โชคชะตาเองก็ด้วยอย่างน้อยตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เท่านี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีสุดแล้วดูเหมือนว่าเราจะออกนอกเรื่องไปแล้วนะคุณเจดพวกเราควรจะคุยเรื่องกลยุทธ์ต่อไม่ใช่หรอไม่ต้องแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปเองเธอไปรับรองแขกผู้มีเกียรติของเราละกันรอข่าวจากฉันแล้วค่อยลงมือนะเข้าใจแล้วล่ะคนนั้นคือโรบินเหรอที่แท้เธอก็อยู่บนเรือประกายอัมพันด้วยสินะว้าปะชีวิตล่องลอยดุจฝันโรบินจริงปะเนี่ยสวัสดีคุณโรบินไม่คิดว่าจะเจอคุณบนนี้ด้วยคุณเจสวัสดีพิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีประสานเสียงย้ายมาที่เรือประกายคณีแล้วฉันก็เลยมาเตรียมงานหน่อยนะแล้วคุณล่ะคุยกับคุณโอติแล้วเหรออันที่จริงฉันกำลังจะไปเจอเขาน่ะคุณโรบินสนิทกับเขาไหมขอโทษนะฉันไม่เคยเจอเขามาก่อน
แต่เคยได้ยินเรื่องราวของเขาจากปากของอดีตผู้นำตระกูลโอ๊กว่าคุณโอติเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากส่วนด้านอื่นๆฉันคงไม่กล้าชมหรอกไม่ใช่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสปาร์คเกิลสูงมากแล้วคุณคิดว่าอนาคตของดาวแห่งการเฉลิมฉลองจะเป็นยังไงจะเป็นไปในจะเป็นในทางไหนก็คงเหมือนกับเรือประกายคันนี้ที่หยุดเดินทางไปชั่วครู่แต่สุดท้ายก็จะกลับมาเดินทางอีกครั้งฉันเชื่อว่าความฝันจะนำพามันไปสู่ชีวิตใหม่ได้ประสานต้องหาทิศทางใหม่มีเพียงการบอกลาอดีตเท่านั้นแหละเราถึงจะไปสู่วันพรุ่งนี้ได้ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรหวังว่าพวกเราจะได้รับในสิ่งที่ต้องการจากการทำข้อตกลงครั้งนี้นะแน่นอนฉันจะตั้งตารอการแสดงของคุณแล้วเจอกันในงานเทศกาลนะโอเคแล้วเจอกันนะคุณเจดไปอ่ะลงไปข้างล่างอีกเหรออ๋อนี่มันฝูงนกของที่นี่เหรอไปมาโอติเรามาคุยกันต่อเถอะเริ่มการเจรจาครึ่งหลังขอโทษที่ให้รอนะคุณโอติพวกเราคุยกันต่อได้แล้วล่ะได้ข้อสรุปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคุณเจดแล้วคุณโทพัสไปไหนแล้วล่ะโทพัสมีอย่างอื่นที่ต้องทำเดี๋ยวคุณคงได้เจอเธอเราสองคนคุยกันต่อเลยแล้วกันฉันคิดว่าเป็นเพราะความรู้สึกที่ต่างกันแต่นี่ฉันรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าน้ำเสียงของคุณดูต่างจากเมื่อกี้นี้ฉันต้องเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องเสมอการพูดจาไม่รู้กริยาคงไม่ใช่นิสัยที่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะตอนนี้พวกเราเปิดอกคุยกันได้แล้วล่ะโอติคุณเชื่อไหมว่าเมื่อหลายสิบยุคกำพันก่อนคุณไม่ใช่นักธุรกิจคนเดียวที่เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงของตลาดจักรวาลน่าสนใจดีนี่ฮะแบบนี้สินะแบบนี้สิถึงจะน่าสนใจเปิดอกคุยกันแบบนี้ก็ดีฉันชอบอะไรตรงๆแบบนี้ที่สุดเลยลองว่ามาสิว่าคุณจะเดินหมากยังไงน่าเสียดายที่ฉันชอบดูเชิงแล้วคอยเดินหมากเรามาสรุปกันเลยดีกว่าอันเริ่มแรกแผนของคุณไม่มีทางเป็นจริงได้เพนาคนี่ไม่มีทางเข้าสู่ตลาดโดยหลีกเลี่ยงองค์กรได้อย่างที่สองคุณไม่มีทางหยุดองค์กรไม่ให้เขาปักหลักในเพนาโคนี่ได้สิ่งที่เรามีคือเวลาและพิธีการหาช่องโหว่ที่เหมาะสมแล้วค่อยๆเปิดมันออกและเติมเต็มทีละน้อยเพื่อให้ระบบดวงดาวเอสวาน่าคุ้นเคยกับวิธีการขององค์กรอีกครั้งตอนนี้ฉันได้สิ่งที่ฉันได้ตอบสิ่งที่คุณพูดแล้วเพื่อเป็นการไว้หน้าคุณและเพื่อป้องกันไม่ให้คุณตกเป็นเป้าโจมตีในการเจรจาอย่างเป็นทางการทางที่ดีคุณควรยกเลิกแผนการเพอร์เจอร์นั่นซะเป็นไปได้ถ้ามี MC นะกูว่าน่าสนใจจริงๆกูรักษาตอกอูลัมได้พวกมึงไม่รู้เหรอผู้หญิงที่สวยแต่รูปอย่างเธอปากกล้าไม่เบานี่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้เธอจะถือไพ่อะไรไว้ในมือกันแน่คุณโอติอย่าลืมนะว่าองค์กรควบคุมแพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดไว้เครือข่ายเครือข่ายข่าวมากกว่าครึ่งหนึ่งในจักรวาล
ล้วนเป็นกระบอกเสียงของเราทั้งนั้นทั้งที่คุณกระจายข่าวเรื่องการขายหุ้นเป็นคนนี้ออกไปผู้ใช้นับล้านล้านคนจะได้รับข้อความข่าวแจ้งเตือนต่อไปนี้ในเวลาเดียวกันการคุ้มครองเป็นคนนี้ของตระกูลไม่ได้ผลอีกต่อไปการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในแดนฝันอาจทำให้สมองตายอย่างถาวรได้ลองเดาดูซิว่าในขณะที่ทั้งทั่วทั้งกาแล็กซี่กำลังจับตาดูเพนกอนนี่เพราะข่าวนี้แล้วองค์กรจะมีวิธีที่จะทำให้อัลฟาฟาเครดิตไร้คุณค่าได้ภายใน24ชั่วโมงตามเวลาระบบนะคิดว่าตัวเองทำได้สินะแส้ของฉันยาวถึงขนาดสามารถรัดคอคุณได้อย่างง่ายได้ต่อให้คุณอยู่ในเพียร์พอยต์ก็ตามแต่その愚かな上場計画を中止するならカンパニーもあなたを筆頭とする投資家แต่ถ้าคุณล้มเลิกแผนการเข้าสู่ตลาดที่งูเง่านั่นซะองค์กรสัญญาว่าจะไม่ทำลายผลประโยชน์ของเหล่าผู้นำตระกูลที่อยู่ภายใต้การนำของคุณพวกเราต้องการพัฒนาพันธมิตรในแอสวาน่าเช่นกันองค์กรสามารถช่วยเพนาคอนี่ระดมทุนโดยเริ่มจากการซื้อหุ้น 30% แล้วถ้ามีการไหลเวียนของเงินทุนเราเสถียรภาพและการสร้างเพนาคอนี่ขึ้นมาใหม่จะเป็นรูปเป็นร่างได้ในชั่วข้ามคืน 30%คุณจะรับประกันว่าคุณจะไม่โรคไปมากกว่านี้คุณจะใครจะรับประกันว่าคุณจะไม่โรคไปมากกว่านี้จุดที่น่าสนใจที่สุดก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอคำตอบก็คือไม่มีใครรับประกันได้หรอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและความเคารพอย่างน้อยคณะกรรมการบริหารก็ยังเห็นแก่หน้าผู้นำตระกูลอย่างพวกคุณอยู่多少は配慮するはずよ。オーディさん。คุณโอติคุณเป็นคนฉลาดนะอุตส่าห์พยายามเล่นเกมหมากกับฉันขนาดนี้แต่เพื่อแสดงความสามารถทางธุรกิจของตัวเองเพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นของตระกูลไม่ใช่เหรอ少しでも多くしたかったからではないの？ผมไม่ยอมรับอันเนี้ยวะองค์กรสัตว์ดาวดวงดาวแบบจริงๆคุณโอติอ่านไปแล้วได้คืบอย่าเอาศอกอย่าเลยดีกว่าแบบนี้จะดีกับทุกฝ่ายมากกว่าแต่ถ้าคุณคิดว่ายังไม่ดีพอจุดประสงค์อีกข้อที่อยากนำเพนาคอนี่เข้าสู่ตลาดก็คงไม่ดีอะไรมากไปกว่าการขยายอิทธิพลของดาวแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อดึงดูดแขกให้มาใช้จ่ายมากขึ้นสินะฉันได้เตรียมแผนการสำหรับข้อเรียกร้องนี้ให้คุณแล้วล่ะได้ฉันเข้าใจความจริงใจขององค์กรดีในฐานะผู้นำตระกูลของสายตระกูลอัลฟาฟาดูเหมือนว่าตาแก่โอติคนนี้จะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธอย่าลับไอสัตว์ไอ้เหี้ยนี่ในฐานะผู้ที่ถูกเลือกจากเขาผู้นั้นฉันยังต้องการคำตอบอีกข้อนึงว่ามาเลยฉันฟังอยู่ตอนเด็กๆฉันได้ยินผู้ใหญ่อ่านเรื่องราวของยุคอัมพันธ์โบราณให้ฟังว่าซิปแห่งประสานโบยบินอีนาแห่งพร้อมเพียงจะร่วงหล่นในสมัยโบราณพร้อมเพียงกับนุรักษ์มีความใกล้ชิดกันมากในฐานะองค์กรและผู้ศรัทธาราชาแห่งอัมพันธ์ทำไมถึงไม่อยู่ข้างเดียวกันกับพร้อมเพียงและกับแต่กับต้องการร่วมมือกับตระกูลล่ะบางทีคำตอบอาจจะง่ายกว่าที่คุณคิดเครดิตไงล่ะมันเป็นสิ่งที่ผู้คนชอบมากที่สุดสกุลเงินมูลค่าคงที่เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับระหว่างดวงดาวและองค์กรก็สามารถรับประกันได้ว่ามันจะไม่เสื่อมมูลค่าลงทุกครั้งที่มีโลกหนึ่ง
เข้าร่วมขอบเขตของระบบเครดิตสันติภาพของจักรวาลก็จะเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราทุนและการค้าทั้งหมดจะถูกรวมอยู่ภายใต้ระบบสกุลเงินเดียวกันเมื่อถึงเวลานั้นการพัฒนาของดาวเคราะห์ทั้งหมดจะถูกสรุปไว้ในบัญชีรายการต่างๆอย่างชัดเจนแนวคิด3ทั้งหมดสามารถกำหนดประเมินค่าและเปลี่ยนและหมุนเวียนได้โดยที่ศูนย์กลางทั้งหมดจะเป็นเครดิตของควิพอสจากนั้นองค์กรก็จะสามารถควบคุมทุกอย่างได้พวกเราแค่อยากสร้างการอนุรักษ์ที่เป็นนิรันดร์เพราะงั้นคุณน่าจะเข้าใจดีไปตายซะไอ้เหี้ยจักรวาลหนึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมเพรียงมากกว่าหนึ่งหรอกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากโอ้เชี่ยลุงไอ้สัตว์เออแม่งยอดเยี่ยมมากคุณน้มน้าวฉันสำเร็จแล้วล่ะทีนี้บอกฉันมาสิว่าแผนการที่ว่าคืออะไรฉันอยากรู้พวกเราคิดแบบเดียวกันหรือเปล่างั้นก็คุยเรื่องเมื่อกี้ต่อกันเลยทัวพาร์ทช่วยเสิร์ฟน้ำหวานหน่อยสิขอบคุณที่อุตส่าห์มานะคุณฮิเมโกะคุณโอติฉันขอแนะนำเธอคนนี้ให้คุณรู้จักนี่คือหนึ่งในผู้ถือหุ้นในอนาคตของเพนเทคอนนี่คุณฮิเมโกะจาก Ethel Express ฉันได้ยินชื่อเสียงของคุณโอติอัลฟาฟามานานแล้วนานมาแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณในฐานะตัวแทนของ Assault Pace อย่างนี้นี่เองสาวงามที่อยู่ตรงนี้ตรงหน้าฉันคนนี้ก็คือผู้บังคับขบวนรถไฟ Assault Pace งั้นสินะยินดีที่รู้จักนะทุกคนคงจะเข้าใจรายละเอียดคร่าวๆของข้อเสนอแล้วถ้าตามที่คาดกันไว้หลังจากการระดมทุนระดมเงินทุนรอบนี้สิ้นสุดลงองค์กรก็จะถือหุ้นของเพนนาโกเนีย 10% จากนั้นองค์กรก็จะโอนหุ้น 5% ให้กับ Ethel Pace และเลือกคุณฮิเมโกะเป็นกรรมกรมอิสระกรรมอิสระการกระทำในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกย่องผู้มายาเนียนามในประวัติศาสตร์ที่ยังที่ได้เสียสละมีส่วนร่วมในแดนฝันถึงแม้ทุกอย่างจะยังคงจะยังไม่คลี่คลายแต่ทางเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ทุกคนให้การยอมรับเส้นทางแห่งการบุกเบิกของรถไฟแบบนี้ผู้มายืนให้อานามไม่ได้ออกเดินทางเพื่อแสวงหาชื่อเสียงหรือผลกำไรแต่ถ้าตระกูลและองค์กรมีเจตนาเช่นนี้พวกเราก็ยินดีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการอย่างเต็มที่หลังจากที่ทีมขบวนรถไฟทุกคนโหวตเห็นด้วยเทอร์เพสจะให้ความช่วยเหลือต่อการฟื้นฟูเพนาโกนี่นอกจากนี้การเดินทางในอนาคตเราก็มุ่งมั่นที่จะนำความฝันอันงดงามของดาวแห่งการเฉลิมฉลองนี้ไปสู่โลกอื่นๆมากขึ้นเช่นกันแน่นอนว่าความร่วมมือทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอเดียววิธีแห่งประสานที่เพนาโกนี่นำมาใช้จะไม่สามารถบิดเบือนได้อีกแล้วและจะต้องไม่มีโศกนาฏกรรมแบบเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำเป็นครั้งที่สองถ้าซ้ำครั้งที่สองก็ให้ทุกอย่างมันพังไปซะไอ้เหี้ย
ไม่ต้องเข้าร่วมกับอนุรักษ์อ่ะเถอะนะไม่ต่างกันอนุรักษ์กับอีนาไม่ต่างกันแค่แม่งเป็นทุนนิยมแบบรวมเดี่ยวไอ้เหี้ยคุยมึงถือของทุกอย่างไอ้ยัดแม่พราะสุดท้ายแล้วมันก็คือมึงระดมทุนจากคนของมึงเองอะเออแม่งคือดอลลาร์เปโซชัดๆไอ้เหี้ยไม่นะไอ้ไม่ได้มันต้องไม่พูดแบบนั้นสิมันเป็นดอลลาร์เก๋ไอ้เหี้ยในความเห็นกูอะมันก็คือเงินดอลลาร์เออไอ้เครดิตอ่ะคุณโอติเห็นด้วยแล้วงั้นขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่เหรอเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมแล้วผู้นำตระกูลคนอื่นๆที่เหลือล่ะเดี๋ยวพวกเขาก็รู้ถึงสถานการณ์เองตอนที่ถามคำถามข้อสุดท้ายคุณโอติไม่ได้ถามแค่ในนามของสายตระกูลอัลฟาฟาเท่านั้นหรอกนะไม่ว่าจะกำหนดการเจรจาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ดีล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมการเอาตามที่เธอเห็นสมควรเลยการเจรจาและการส่งมอบงานหลังจากนี้ให้เธอเป็นคนจัดการละกันฉันคงไม่เข้าร่วมแล้วล่ะคุณเจดเดิมทีเคสนี้อเวนเจอรินต้องเป็นคนดูแลอยู่แล้วส่วนเธอก็เป็นคู่หูในโปรเจกต์ที่เขากำหนดถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเด็กคนนั้นมัวแต่เล่นสนุกจนเรื่องบานปลายฉันก็คงไม่โดนลากออกมารับหน้าหรอกที่ฉันมาในวันนี้ก็เพื่อช่วยพวกเธอกำจัดตะปูที่ดึงออกได้ยากตัวนั้นฉันเชื่อว่าเธอต้องจัดการเรื่องที่เหลือได้อย่างดีแน่นอนเจเลน่าน้อยรับรองว่าจะไม่มีปัญหาแน่นอนยังไงก็บอกให้ทางไดมอนด์ฮะวางใจได้เลยไม่ต้องห่วงหรอกไดมอนด์เชื่อมั่นในตัวพวกเราเสมอล่ะฉันจะไปบอกแทนเธอให้อย่างดีเลยว่าการเลื่อนขั้นกลับมาอยู่ระดับ P45 นั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรเรือประกายคันนี้เป็นเรือที่เยี่ยมมากจริงๆในเมื่อคุยธุระเสร็จแล้วงั้นเธอก็ควรจะกลับไปจัดการงานเล็กๆเล็กน้อยของตัวเองแล้วล่ะคุณจะเปิดหยกเมตตาบันดาลฝันที่เรือเหาะลำนี้ด้วยเหรอยังไงโอกาสแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆดูบรรดาแขกบนเรือลำนี้สิฉันว่าจะต้องได้รับสมบัติล้ำค่าจากพวกเขามากมายแน่นอนตามนี้ก่อนแล้วกันโรงรับจำนำจะเปิดไม่ได้ถ้าขาดเจ้าของไปไว้เจอกันใหม่นะโทพัสคุณเจดฉันยังมีอีกเรื่องที่อยากจะถามว่ามาสิฉันอยากรู้ว่าเรื่องยาพิษนั่นคุณได้ข้อมูลมาจากไหนหรอฉันไม่ได้เป็นคนหาข้อมูลหรอกแต่ข้อมูลมาหาฉันเองมันมาจากหญิงสาวที่ห่วงใยอนาคตของประสานน่ะและเพื่อให้การเริ่มเปลี่ยนฉันต้องช่วยเชิญคนนั้นจัดการเรื่องหนึ่งให้สำเร็จแต่นั่นเป็นเรื่องในอนาคตน่ะรอให้ออกจากภายในคนนี้ก่อนแล้วค่อยทำก็ยังไม่สายอย่าบอกว่าโรบินขายไปในคนนี้เพื่อช่วยซันเดย์เห็นไหมนี่แหละคือการลงทุนเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสฝังอยู่ในดินแค่สารอาหารเพียงเล็กน้อยก็สามารถอย่างรากและเติบโตได้และสิ่งที่พวกเราต้องทำคืออดทนรก็เหมือนที่ฉันกำลังรอแขกผู้มีเกียรติคนสุดท้ายและตอนนี้ควรจะขึ้นเรือมาได้แล้ว